เดี๋ยวคุณนนท์ครับคุณนนท์อย่าเพิ่งเดินไปไกลครับแค่เดินมานี่ก็เหนื่อยแล้วครับผมค่ะเพราะวันนี้เรามาอยู่ในเมืองขนาดนี้เนี่ยมาทำไมครับในเมืองครับนักแขกสิคะคุณโอ้นักแขกฉันจัดแขกไว้ค่ะแต่ปกติเนี่ยพี่กุ้งจะมักจะเป็นพวกแบบชานเมืองและปริมณฑลนะฮะใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมาในเมืองเลยเพราะว่าแขกที่พี่กุ้งประสานไว้เนี่ยเขาเคยเจอกันที่นี่มีจุดเกิดเหตุที่นี่ใช่ไหมคะคุณใช่แต่เขาอายุห่างกัน20 ปีเดี๋ยวครับคุณนนท์ครับมันก็ไม่ได้แปลกมากนะฮะผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิง20ปีก็เห็นถมเถไปโอเคตรงนี้ก่อนผู้ชาย20ปีเนี่ยคือผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชาย20ปีอ๋อก็แค่นั้นเองฮะจริงเหรอฮะใช่เดี๋ยวก่อนนะครับผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชาย20ปีใช่โอ้โหแล้วเขาบอกผู้หญิงบางทีอาจจะอายุหน้าตาจะไปก่อนผู้ชายด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปไกลเลยมาถึงแล้วเราสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนอ๋อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการน้ำพริกถ้วยใหม่แอทโฮมค่ะรายการวาไรตี้ความรักที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณสดใสแซ่บซ่าแซ่บตลอดชาติแบบถึงบ้านกันเลยทีเดียวค่ะได้แล้วครับแซ่บถึงบ้านคุณนะครับผมว่าเรื่องนี้แซ่บใช่ได้แซ่บจริงจริงใช่ครับผมผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายแซ่บมาก20ปีโอ้โหเขาไปหลอกว่าเขาอายุเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยเอางี้ไปแล้วคุณไม่อยากรู้เหรอเขาเป็นใครอยากถามใช่ไหมเออก็จริงจริงใช่ครับผมจะคืออยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยคือเขาเป็นขวัญใจคนลุกทุ่งกับคุณสองเมื่อกลับมองจากตรงเนื้ออ่านแหบบาดยามนี่ไงคุณรู้หรือยังรู้หรือยังคุณรู้หรือยังเนี่ยยังอ๋อไม่รู้ครับผมขอบใจฮะสุนารีราชสีมาสิคะถ้าเป็นสุนารีราชสีมารู้จักครับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเขาต้องมาคนต้นเรื่องคนต้นเรื่องนั่นก็คือแฟนหนุ่มตาดำข้าวของเขาเขาจะมาเล่าให้ฟังเลยเจอกันที่ไหนเจอกันที่นี่นี่แหละแต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรวินิจฉัยมาเลยถูกสุวันนี้เราจะไม่ได้ไปบ้านเราจะมาที่โรงแรมที่เขาเจอกันเห็นบ้างโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็แฟนก็เป็นฝรั่งฝรั่งตามข้าวฝรั่งตามข้าวให้คุณพี่ช่วยจัดเลยสบายใจโอ้ยจะได้แล้วครับให้ยังแขกเป็นชาวต่างชาติบ้างก็นางนี่แหละถูกก็จะกัดให้พี่อ้นกับพี่กุ้งเนี่ยผู้ประสานเหตุการณ์ไม่เอานะฮะอ๋อได้ครับได้ครับได้เขาเลยเนาะโอเคครับเขาอยู่รถตู้นี่แหละครับผมไม่ใช่ค่ะอ๋ออยู่ในโรงแรมอ๋อถูกครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเร็วจังเลยอ่ะ Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you three ฮัลโหลครับผมโอ้ยจับมือค่ะจับมือค่ะเนี่ยไม่นี่เหมือนมาถ่าย pre wedding เลยนะฮะจริงค่ะหวานหวานกันมากไม่แค่มายืนตรงนี้เราต้องยืนซ้อนมอเตอร์ไซค์ก่อนตอนนี้ค่ะพี่โอรักกันมากนี่นี่คุณครับให้เกียรติเขานิดนึงครับซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นี่คือแจ็คโรสค่ะนี่คือพี่สุนารีราชสีมาถูกต้องค่ะแต่ว่าอยากให้พี่สุแนะนำแฟนนิดนึงว่าคุณผู้ชมบางท่านยังไม่รู้จัก Can you please introduce yourself to our viewers please Yeah hello my name is Wouter and I come from the Netherlands router Wi-Fi ไม่ใช่ Wouter เป็นชาวอะไรนะ The Netherlands Netherlands แล้วเราก็คุยกับเขาว่าเขาบอกฮอลแลนด์ก็ไม่ถูกนะฮะฮอลแลนด์เป็นแค่ province ใช่ไหมค่ะแนะนำในไทยซิพี่คริสพูดภาษาไทยซิYes, so we're wondering if you could speak Thai or not. Put that down, nit noi, ครับ ได้ nit noi, ชัดหน่อย ไหน ลองแนะนำเป็นภาษาไทยได้ไหมครับ ผมชื่อ Wouter, ผมเป็นคน Netherlands. Netherlands. You've been คน Dutch ใช่ไหมฮะ คน Dutch. พูดภาษาไทยได้ ฟังภาษาไทยก็เข้าใจใช่ไหม พูดช้าๆ 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 อายุเท่าไหร่คะ อายุเท่าไหร่คะ Wouter? ผมอายุ26ปีครับ 26 ปี พี่สุนานไหมอ่ะกว่าเขาจะพูดภาษาไทยได้คือจริงๆตั้งแต่ตอนที่เริ่มคบกันแรกๆแล้ววอลเตอร์เขาใฝ่ที่จะเรียนรู้ภาษาไทยมากๆแล้วก็เวลาเขาออกเสียงเอ็กเซนต์เนี่ยเขาค่อนข้างชัดมากแล้วก็คือเราไม่ปล่อยเขาว่าตรงไหนเสียงสูงเสียงต่ำแล้วมันผิดแล้วปล่อยให้เขาพูดผิดๆอ่ะอ๋อแก้ให้เลยเราต้องบอกว่ามันต้องสูงนิดแบบ25อย่างเงี้ยเขาจะพูดว่า20 หา 20 หา 20 หาใช่ไหมเราต้องบอก25แก้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแก้ให้เขาเพราะฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเรียนภาษาไทยเนี่ยยิ่งไวยากรณ์ไทยไม่ยากแต่กา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  Can you do this กา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  I can กา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 อะไรนะอันนี้จะเป็น
การพูดเขาหูดีนะเวลาเขาฟังแล้วเขาพูดเนี่ยมันตรงตามวรรณยุกต์เราอ่ะพี่สุเขา26แล้วพี่สุเท่าไหร่คะ46ค่ะอ๋อ46อุ้ยต่างกันเพียง20เท่านั้นเองนะคะคุณคะน่ารักมากใช่ค่ะพี่กูไปตอบนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะดูถูกตอบไปตกตึกนะครับผมนะฮะตายคนละ20ปีแต่ไม่ใช่อุปสรรคในความรักเลยถูกค่ะพี่สุคะนี่พูดถึงนะคะพี่สุห่างกับเขาได้20ปีพูดถึงอย่างนี้อย่างกุ้งก็อ่อนกับพี่สุสักปีเดียวอะค่ะยังพอมีหวังใช่ไหมคะพี่สุคะโอ้ยสบายมากน้องกุ้งมาสบายมากก็นี่ไงพี่กุ้งยังมีหวังเพราะว่าสาเหตุที่เรามาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเขาเจอกันที่นี่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราถ่ายรายการคุยอะไรกันเสร็จพี่กุ้งก็สั่งทัวร์สั่งวายเบียร์ที่นี่จริงโอ้โหรอหลายชั่วโมงเลยสถานที่นี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือร้านเลเวลนะคะซึ่งปกติแล้วเขาจะเปิด3ทุ่มค่ะแต่ว่าจะถามหนูว่าเราจะเข้าไปได้เหรอคะพี่สุตอนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะน้องกุ้งพี่คอเมนเจอร์ที่นี่แล้วคอเมนเจอร์ดีกันไม่ได้โอเพ่นเลยเพราะว่าเป็นพี่พิสุกับคุณเราเตอร์เจอกันที่นี่ใช่สำหรับรายการเป็นรายการแรกเลยนะที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าเนาะใช่เรื่องความรู้ความรักเขาใช่ Are you getting hot now ร้อนนะ sweating นะ โอเคโอเคไปได้ ดีเจโอ้มาขอหน่อยนะคะคุณดีเจอ้นค่ะนักปั้นค่ะเคราตินสมูทจากลอร์เรอัลปารีสขนมปังฟาร์มเฮาส์Hygiene Expert Care พร Dewy Rose Whitening Gel แบรนด์รังนกแท้ Vicksol Smart Suit Duo ActionWhat did you say? Huh? You didn't say anything. หยุดค่ะคุณคริสค่ะอะไรครับสว่างจ้ากันนี้เพลงยังไม่ได้เปิดอ๋อไม่มีเพลงเปิดนะฮะคือแบบวิวเพราะว่ากำลังสงสัยว่าไปเจอกันในผับบาร์เนี่ยผับเทคเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเหรอคือลำพังคนไทยกันเองคุยกันอย่างฮ่าฮ่าฮ่านี่เป็นแบบชาวต่างชาติด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับแหมหูพี่ยังสภาพยังโอเคยังได้อยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับแค่หูวัยรุ่นยังไม่ค่อยได้ยินเลยนะบางทีนะแต่ประเด็นคือเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าตรงนี้คืออะไรนี่คือจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะจุดเกิดเหตุที่เจอกันหน้าเคาน์เตอร์นี่เลยเหรอคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ.2556นายจำได้อย่างนี้เลยกำลังจะครบสองปีแล้วจะครบสองปี so it's nearly like your second year anniversary that you metพี่สุช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยดีคะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่พี่ถ่ายหนังเรื่องรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านค่ะถ่ายมาประมาณ5เดือนแล้วอีกเดือนนึงสุดท้ายนี่ก็คือโปรโมทหนังครับเหนื่อยมา5เดือนพอก่อนจะเสร็จงานก็คุยกับเพื่อนค่ะวันนี้เราเสร็จงานเร็วเราไปหาที่เที่ยวนั่งพักผ่อนรีแลกซ์กันมั้ยเพื่อนไม่ยอมมาแต่เพื่อนน่ะขับรถมาส่งคนเดียวก็ไปไม่ไหวแล้วคืออดไม่ไหวแล้วต้องมาให้ได้อยากไปฟิลแบบอยากปล่อยแก่ประมาณเนี้ยประมาณนี้ใช่ใครไม่ไปช่างคนเดียวไปก็ได้เพื่อนบอกไม่มาไม่เป็นไรไปส่งฉันตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้คือเราไม่รู้จะเที่ยวตรงไหนแต่เพื่อนไม่รู้ที่ใช่ไหมพี่เราก็ไม่รู้ที่เพื่อนมาส่งพี่หน้าปากซอยสุขุมวิทซอย11แล้วเด็กมันเห็นก็โอ้โหมาถ่ายรูปพือฮากันใหญ่เลยมันเลยงงไปนิดนึงใช่ไหมสุนารีมาคนเดียวแล้วก็บอกว่าหนูในซอยเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนกันอะไรเงี้ยน้องมันก็ชี้มาบนตึกเนี่ยมันตึกคือร้านเลเวลนี่แหละค่ะพี่บนนั้นน่ะมันเป็นผับประเด็นคือป้าอยากตื้อป้าไม่ได้อยากนั่งร้านป้าไม่ใช่แม่ฟังไปก็มาพี่พี่ที่ไหนกันทีมันเลเวลนี้ขึ้นมาบนนี้ตั้งแต่5 ทุ่มนี่ยังไม่มีคนเลยที่นี่ลงสนิทค่ะลงสนิทจริงเด็กมันเห็นมันก็โอ้ยพี่สวยเราก็เลยเลี้ยงดื่มน้องเขาก็มีเลี้ยงดื่มฝาเลี้ยงดื่มใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฝาเลี้ยงดื่มนะฮะโอ้โหอันนี้มาม่าเลี้ยงดื่มนะเป็นมาม่าสั่งเลยนะมาม่าสั่งคนก็เริ่มมาประมาณตีหนึ่งกว่านั่นแหละค่ะก็เห็นฝรั่ง3คนเดินมาหนึ่งในนั้นมีเขาเพื่อนเขาอีกสองซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ฝรั่งจะเยอะนะฮะฝรั่งจะเยอะก็คือก็เห็นหมดแหละแต่ว่าบังเอิญเขามาหยุดยืนเนี่ยเตอร์เขามายืนอยู่ใกล้สุขค่ะใกล้ยืนที่อย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้สนใจเรานะเราก็โยกไปแก้วซอฟต์ดิ้งอะไรของเขาเขาก็ดิ้นไปดิ้นมาไปมามาก็จนคนมันมากอ่ะแล้วมันเบียดโน่นนี่นั่นจนมันก็มืดด้วยนะฮะมืดไหมฮะมืดไหมมืดดิไม่มืดเขาจะได้พี่มาอย่างนี้พี่ก็โอ้
นี่ปะโถแล้วไงพี่แล้วไงพอก็เลยได้คุยกันก็เจอกันเริ่มคุยกันก็เซฮายกันแล้วพอปักกันแล้วได้คุยกันต่อไปอย่างไรก็คุยก็คุยจุปาถะเข้ามาครั้งแรกมาแค่อาทิตย์เดียวเพิ่งอยู่ได้3วันแต่มาอาทิตย์เดียวแล้วเราก็ไม่เคยมาเที่ยวนี่เลยก็มาเที่ยวแล้วก็ถามเราก็บอกอายุบอกอะไรแต่ไม่ได้ถามเรื่องงานนะบอกอายุแต่แรกเลยบอกอายุตั้งแต่แรกแล้วพี่บอก50ด้วยนะโอ้พี่คิดโกงพี่คือแบบตั้งกรอบแล้วฮะตั้งกำแพงปิดแล้วเรียบร้อยพี่บอกอายุ50เดี๋ยวโทษนะฮะ and did you believe that she was 50 no I said no I don't believe no way right 49ตอนนี้แหละหนึ่งมีเล่มเกวียนผู้หญิงต้องบอกให้เยอะหน่อยเขาจะได้บอกว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยคุณแบบ50แล้วตอนนั้นคือวอลเตอร์เข้ามาจีบพี่ไหมตอนนั้นไม่จีบเราคุยกันแบบเพื่อนคืนนั้นไม่ได้จีบเลยไม่จีบนะ were you hitting did you hit on her were you actually hitting on her no แต่ต้องมีการขอเบอร์กันสิถ้ามีขอเบอร์เนี่ยอันนี้ไม่ชอบนะ Oh, did you have a girlfriend back then? No, back then no. So you were single. I was single. Yeah. Oh, okay, you were single. Yeah, so like you know, a lot of viewers wanna know. Like, right. I mean, okay, the type, as I say, what is your spec, right? But actually, is what is your type? You know, what type of girl do you like? Is she your type? I mean, do you like she's the sort type, of? Sure. Yeah. So that means you like older ladies. No, I like nice ladies. Nice ladies. Yeah. So for you, age is just a number. Yeah. Are you from Catalonia? I mean the look. You have the type of the look that you like. Yeah, like really long, not like really not really. Okay. Right. Okay. So you asked for a number, and then that night you said goodbye, and then and then you asked her out to lunch. That's do you want to begin Kalkawan? Where? Around here? Around here, yeah. Around the corner, actually. Yeah. Like some dumb shop on the road, or no, just a restaurant, right? A restaurant around here. Yeah. Yeah. Lafika Yama. Maka. Okay. So you said just friends, yeah. But you liked her. Yeah, for sure. But you were about to leave Thailand back to the Netherlands. Right. In the next two days, right? Yeah, 2 or 3 days. Yeah. Two or three days. So did you meet her every day after that? Yeah, every day. Okay. Every day, pee. ค่ะแล้วก็พาเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตอะไรครับคอนเสิร์ตพี่คอนเสิร์ตโปรโมทหนังที่สุพรรณบุรีอ๋อ so you knew she was a singer and she was famous. I didn't know she was famous. But you saw people coming to ask for her autograph. Yeah, the next day. And how did you feel? I was like, what's going on? Why does everybody want to take a picture? Take pictures. Yeah. So photograph, so autograph. She must be famous. Yeah. And okay. And then also Tiger Pabi do concert. So when you saw her on stage, that's it. Okay, she's famous. Yeah. And then that didn't change your mind or change your feelings at all. Not really, no. Right. ก็หลังจากนั้นนะครับพี่เป็นไงฮะก็คือก็หลังจากที่เขากลับไปเราก็สกายกันทุกวันนะสกายกันไปแต่ยังไม่คุยว่ามีแฟนกันหรือยังยังไม่เคลียร์ตั้งแต่รู้จักกันเขายังไม่เคยถามเลยนะก็คือ just friend อย่างเงี้ยค่ะ just friend จนประมาณ2 อาทิตย์ก็ถามว่าเธอมีแฟนหรือเปล่าบอกว่าไม่มีฉันอยู่กับลูกเขาบอกถ้าเธอไม่มีฉันขอเป็นแฟนเธอได้ไหม Why you ask that question? Why? มีสิ่งมาจากคนแถวนี้ด้วยนะครับ Why you making indecision at that time to ask that question? Why? Oh, because I felt like we clicked. Our personalities connected. Yeah, so you could it clicked basically. Right? Okay. So what sentence did you say? Did you say like, can you be my girlfriend or what did you say like? Something like that. I like you. I don't remember exactly, but okay. Yeah, some of that. Straightforward. But, straightforward, yeah. Don't let that straightforward, but don't let that. You start to feel like you miss her every day, yeah. Miss talking to her, right. Something like that. Yeah, yeah, definitely. And he asked me to be a fan, and I said, what? I want to be a fan. He said, I want to be a fan. I'm going to be a fan. I'm going to be a fan. สั่งวิสกี้รอเลยแล้วพี่ว่าฮะเขาขอเป็นแฟนพี่ตกใจไหมหรือว่าเราตกใจแต่ว่าก็คิดอ่ะพี่ก็ต้องเริ่มรู้สึกบ้างแหละว่าคุยกันทุกวันอ๋อค่ะรู้สึกดีเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะกล้าขอเป็นแฟนหรือเขาจะคุยคำนี้มาเพราะว่าบางทีเราไม่อยากคิดเยอะแบบว่าเขายังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็บอกว่าโอเคก็ถามว่าเขาไม่แคร์อายุเหรอเขาบอกเขาไม่แคร์ก็โอเคไม่แคร์ก็โอเคเลยโอเคเราเป็นแฟนกันก็คบหากันมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนะพี่อ้อนแต่ว่าเราอยากให้พี่คริสถามอีกอันนึงนี้ท่านผู้ชมอยากรู้มากท้ายเลยสุดท้ายAnother tough question or sticky question is a lot of people sort of I mean you know a lot of people who love her and you know her fans and everything they worry about you know you're 26 and she's right. you know 20 years older than you right. obviously age you know goes on and on and on right. One day she becomes older right and you know I mean she will look older right right
you know, and you're still in your prime. Yeah. No, right? You're like still, you're 40, yeah, you're still, 60, you're, something. Yeah, you're still in your prime. I mean, you think this is going to be in, I mean, have you ever thought about this in the future? I mean, like, I have thought about it. Yeah. Yeah, I don't see why it has to be that much of an issue. Mm-hmm. I mean, there are several examples, like a friend of mine back home. Yeah. A friend of my parents, actually. Mm. This woman, she's married to a guy who is 30 years older, actually. 30 wow. years older? Yeah, and they're, woman is married to a guy 30 years older? Yeah. Oh, okay. Yeah. And everything's yeah, fine, they're right? very happy. Yeah, they're very happy together. So it doesn't have to matter. Yeah. 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 Yes. Yeah. I mean, I just read... Just taking care of your loved one. Right. right. Yeah. No, but I just read from a little article on Facebook. They said, you know, it's not her body that I'm marrying. It's her soul. Wow. I'm marrying her soul. That's so deep. Mm. I'm marrying her soul, her mind, and her heart. คือไม่ได้แต่งงานกับร่างกายหรือหน้าตาของเขาแต่แต่งงานกับจิตวิญญาณกับสมองสติแล้วก็หัวใจของเขามากกว่าเขารักกันมากพอนี่แหละเขาถึงใช่เขาเลยมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เขารักกันขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาทดสอบว่ารักกันจริงหรือเปล่ารักกันขนาดไหนรู้ใจกันนี่ตรงนี้แหละสำคัญมากจะรู้ใจกันมากขนาดไหนเราก็จะไปทดสอบเขายังไงคะด้วยการก็นี่ไงคะเรามีคอนเนคชั่นคือคอนเนคชั่นนั้นเลยประเทศไทยจะต้องมีเส้นสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านกลมกิ๊กถูกค่ะไปพิสูจน์เลยว่าเดี๋ยวให้คุณวอลเตอร์เองทั้งนั้นให้คุณวอลเตอร์ทำอาหารแล้วเดี๋ยวให้พิสูจน์ชี้ว่าจานไหนเป็นของคุณวอลเตอร์เน่พิสูจน์ว่าจะรู้ใจกันรู้กันจริงหรือเปล่าไม่มีพลาดเน่เดี๋ยวมั่นใจเนาะ we heard you cook Thai food right okay you cook Thai food so we're gonna go and you know let you cook and see if she could identify okayIf she could tell which dish is yours. Okay. Okay. And then turn out to do that. เราไปเจอกันเลยที่บ้านกิ๊กเลยครับผมโอเคไปเลยค่ะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเมืองไทยประกันชีวิตลูกชิ้นหมูโฮเด้งก็วันนี้เราอยู่กับวอลเตอร์ในครัวนี่นะครับซึ่งคำว่าครัวนี่ก็คือ kitchen นะฮะชาวไทยบางคนไปบอก I'm in the chicken ลูกค้าไปทางไหนหรือเปล่านะฮะซึ่ง so you know how to cook Thai food I think so you think so tried it before เคยทำมาก่อนใช่ what kind of what dishes have you made beforeI tried som tam ส้มตำปูไหนลองพูดสิส้มตำปูปลาที่นี่ say ส้มตำปูปลาร้าส้มตำปูปลาโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะงงทำอาหารไปให้พี่สุชิมใช่ใช่ so what we're gonna do now is we are going to make the som tam because we heard that you are pretty good at making som tam คือได้ข่าวว่าทำส้มตำค่อนข้างจะดีใช่ไหมครับ so we're all gonna make a plate of som tam each and then we're going to test whether Kun Sunari could remember or whether she could identifyokay which dish is yours ไปกันแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ประกบวอเตอร์เอง2คนนี้ไปประกบทั้งนั้นเลยมาแล้วแล้ว you can start it okay เดี๋ยวนะฮะก่อนที่เราจะมาเรามาเคียงก่อน Walter how many chilies are you gonna put in 5เม็ดโอเคเขาบอก5เม็ดเราต้อง5เม็ด5เม็ดโอเคถ้ากุ๊กกี้จะใส่น้ำตาลขอกุ้งหน่อยได้
กุ้งจะหมดชามอยู่แล้วได้แล้วอ้าวอยากจะบอกนะครับว่าฝรั่งเต็มลูกหลบไปนี่คือส้มตำของเม็ดฝรั่งครับผมใช่ครับผมนี่นัวไหมล่ะดูดีมากนะเดี๋ยวเราจะมาทั้งสองจานนี้ไปให้พี่สุเขาทายว่าจานไหนเป็นของคุณวอเตอร์จานไหนเป็นของได้ได้ได้เอายกเข้าไปเลยแต่เดี๋ยวก็พี่มีของพี่ร้านพี่ฝากเข้าไปด้วยจะได้ให้สับสนอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนพี่กุ้งไม่ไปด้วยนะไม่เดี๋ยวดูมอนิเตอร์อยู่ข้างนี้ไงลุ้นลุ้นมาพี่คริสได้เลยครับคุณนายครับตามมาค่ะตามมาจานนึงอ่ะเป็นของอ้นกับพี่คริสและจานนึงอ่ะเป็นของคุณวอเตอร์และอีกจานนึงเป็นของบ้านกลมกิ๊กเอาอย่างนี้พี่สุดูจากหน้าตาดูจากหน้าตาก่อนคิดว่าอันไหนน่าจะเป็นของคุณวอเตอร์อันเนี้ยตัดไปได้เลยนะเพราะอะไรพี่บอกเหตุผลหน่อยเพราะมันดูแบบว่าเละเทะมากอันนั้นน่าตัดเลยนะตัดเลยใช่ไหมดูแค่หน้าตาพี่สุตัดอันนั้นออกไปแล้วเหลือ2อันเหลือ2อันเนี้ยพี่สุคิดว่าจานไหนถ้าได้พี่สุเลือกตัดสินใจไม่ถูกนะ2อันเนี้ยอ่ะงั้นพี่สุชิมเลยค่ะก็ชิมก่อนชิมทีละจานเลยพี่จะชิมตำนานก่อนนะฮะนี่เลยครับนี่คือจานที่1ที่พี่สุบอกว่ารู้สึกตำนานแล้วเละแล้วถ้าดูแค่หน้าตาก็จะตัดออกไปเป็นจานแรกครับผมนะฮะเละแต่เป็นไงมันยังไงคะพี่สุพี่สุนี่เป็นคนตรงๆเนาะไม่อ้อมค้อมใช่ไหมครับผมคุณดูสีหน้าแล้วกันท่านไม่อยากให้พี่พูดเลยอ่ะพี่บอกคุยคายชี้คายชี้คายไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่ชี้คายนะทำไมครับพี่จานนี้มันเป็นยังไงฮะเค็มไปอ่ะเค็มกุ้งแล้วก็ใส่น้ำปลาค่อนข้างเยอะนี่กุ้งแบบว่าคาวเลยนะพอใส่เยอะแล้วแบบก็ใช่ครับผมมันเปื่อยมันนัวมันตำนานมากจนเกินไปแล้วกลิ่นกุ้งมันหอมแล้วมันทำให้คาวรอๆอันนี้ตัดไปเลยเตอร์ไม่ตำรสนี้แล้วก็ไม่แบบอันนี้คืออันนี้คือจานที่1นะครับเตอร์ไม่ตำรสนี้และไม่แบบนี้ณจุดนี้นะครับผมหน้าตาแบบนี้และรสชาติแบบนี้ไม่ใช่เตอร์บอกว่าช่วยเอาไปไกลๆจานที่2ครับนี่จานที่2นะครับอันนี้กำกึ่งมากนี่จานเอาละครับเป็นไงพี่2มือกลับลงเลยมั้ยพี่จะลองชิมนงชิมน้ำหน่อยมั้ยฮะนั่งมีเคียชิมน้ำส้มตำนิดนึงโอ้ที่อย่างนี้นะกลมกล่อมแทบยิ้มใส่ตรงสายตาดูละมุนเอ็นดูใกล้เคียงมากเนาะใกล้เคียงมากอันนี้ถือว่าเข้าขั้นเลยใกล้เคียงมากมาจานนี้แต่อันนี้มีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเอาว่าอะไรพี่ทุกครั้งที่วอเตอร์ตำสีเขาจะไม่เหมือนคนไทยไงใช่ไหมเขาจะซีๆแล้วเวลาเขาทานนี่พี่สุทานจานส้มตำกับเขาได้ไหมคือรสชาติกินได้พี่กินได้เนาะแต่ว่าก็แค่ลองนิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากถ้าเขาตำกินเองเขาก็จะตำแค่ของเขาของเราจะไม่มันไม่ถึงขั้นปากเราเราอยากกินเราก็จะตำเองจ้ะตำใครตำมันตำใครตำมันลองจานสุดท้ายเฮ้ยทำไปก็ลุ้นไปคุณคริสคะครับผมกินหมดแล้วครับเอาข้าวมันกับไก่ย่างไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับผมขอเป็นแค่ชุดดอกไม้มาก่อนมาแก้มหนึ่งพี่สุตัดสินใจมาเลยว่าจานไหนของคุณวอเตอร์จานเนี้ยพี่กำลังกินอยู่จานนี้เลยจานนี้กินใหญ่เลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากมาพี่คริสเราเฉลยกันดีกว่าเราเฉลยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจานที่พี่สุนารีนั่นนะครับผมถึงขนาดอ้วกออกมาเลยทีเดียวนะครับก็คือจานของพี่ผมบอกไปก่อนนะผมตำดีแล้วครับแต่คุณนายคนนี้ครับใส่เนี่ยพี่คิดถ้างั้นหนูขอใส่กุ้งแห้งนะเขาใส่ไปเกือบเนี่ยฮะทั้งกระบะเลยครับผมว่าชอบกินกุ้งแห้งหนูก็เลยใส่เข้าไปเยอะๆใช่หนูก็แบบเต็มที่ไงแล้วหนูก็ลืมไปว่าพอกุ้งแห้งมันเยอะแล้วหนูก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกแล้วพี่คิดก็เลยใส่น้ำตาลไปครึ่งปี๊บอ่ะยังตัดไม่ได้เลยหนูทำพังไปก่อนแล้วไงทีหลังก็ตำกุ้งแห้งใส่มะละกอดิตำมะละกอใส่กุ้งแห้งทำไมต้องไหว้อ่ะต่อไป2จานนี้พี่สุจะเลือกอันนี้ใช่ไหมฮะเป็นของวอเตอร์ผมจะหยิบอันที่พี่สุไม่เลือกนะครับเอาละครับ1 2 3ถูกมั้ยเย้ให้ดูครับนี่ไงเขากินกันมาเขารู้เขาชิมรสชาติกันมาเขาต้องจำได้กินมาเกือบ2ปีแล้วจะจำไม่ได้ได้ยังไงเห็นมั้ยพี่สุตอบถูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีมาอีก1เมนูให้พี่สุเลือกเมื่อกี้ต้มตำแล้วอ๋อไม่เชื่อว่าพี่รู้จริงเหรอใช่คิดว่าฟลุ๊กเหรอขอเทสอีก1อย่างใช่ครับเราส่งภาพไปที่ครัวเลยครับผมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเมนูที่1ทายถูกไปแล้วเรามาเริ่มเมนูที่2อันนี้ยากกว่าเดิมมันคือแกงเขียวหวานไก่ใช่มั้ยคะวอเตอร์ Why you do this one is so hard to do Really Tasty, yeah, tasty. Right. Start it. Yes. Okay. Start with what? Okay, I'll put some. Okay.
yeah. For myself. And you love it? I love it. Tasty, yeah. Right? Tasty. Yeah. One of my favorites. Mm-hmm. Who taught you this one? Same. YouTube. YouTube? YouTube อีกแล้วค่ะคุณ The color is nice.เข้าไปดูเขาทำนะ yeah. มืออาชีพมากก็ถามว่าใครสอนหรือว่าพี่สุสอนไม่ค่ะ YouTube ค่ะคุณอ๋อรู้จาก YouTube oh, so you, เลย YouTube so you learn this from YouTube yeah from YouTube oh really just that's it YouTube uh-huh. okay and how was the first dish that you made the first green curry that you made oh it was alright really edible edible แปลว่าสามารถกินได้นะครับผมนะฮะเอาถ้าดูจาก2ชามนี้พี่สุว่าอันไหนเป็นของแฟนเราตั้งแต่มาวางพี่รู้แล้วว่าอันไหนพี่รู้เลยจริงเหรอคะพี่สุมั่นใจเลยค่ะคือจากหน้าตาสีสันเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้เป็นของเขาอันนี้เลยครับพี่แต่มันคล้ายกันเลยนะมันสวยแบบดูเป็นแบบไอ้นี่มีใบไม้ใบนี่เหมือนกันโหระพาเหมือนกันนะพี่แต่ว่าอันนี้ดูความเพราะว่าเตอร์เขาจะทำแบบว่าเขาจะไม่เคี่ยวกะทินานลองชิมกันเลยไหมคะชิมเลยใช่เป็นอันนี้คะคลายไหมฮะไม่คลายอะไรเบาๆอะไรคะคุณเหมือนบัวลอยอะไรคะคุณคือรสชาติของเขาเลยคือเขาเลยใช่ไหมคะโทษนะครับคือเขาขูดหนังของเขาลงไปด้วยอะไรแบบนี้ที่พี่ถึงรู้นะฮะจริงๆแบบว่ามันจะออกหวานแล้วก็จะไม่เผ็ดมากจะไม่ข้นมากชิมแล้วต้องชิมนะคะต้องชิมด้วยแต่แบบว่าแต่อร่อยแต่ทำไมรู้ไหมพออะไรที่รู้สึกว่าเป็นของแฟนน่ะเติมนะยะเติมใช่ๆเติมแล้วเราก็ชอบนะครับอร่อยแล้วมีหันมองว่าอร่อยนะฮะเค้าเรียกเบิ้ลไม่เรียกเบิ้ลเด็กเบิ้ลแล้วของพี่สุนี่คือที่บ้านนี่คือทานวอหรือวอเตอร์เนี่ยเค้าเน้นรสชาติอะไรครับพี่ไม่เค็มมากค่ะค่ะไม่หวานมากยิ่งตอนนี้หวานเค้าไม่กินหวานเลยเพราะว่าหวานอยู่แล้วอารมณ์ดีมั้ยเค้ากินของหวานอย่างเดียวคือพี่ไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากอยู่ตรงนี้ตอนนี้ครับตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณนะครับรู้สึกว่าเราได้เรากินของเลี่ยนค่ะใช่เราลืมเฉลยเมาส์มอยกันไปงานเมาส์กันไปโอเคครับ3แอะนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วในอนาคตกับพี่สุวางแผนชีวิตคู่กันยังไงบ้างคะว่าจะแบบใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยกันยังไงหรือว่าต่อไปจะย้ายไปที่เมืองนอกที่ฮอลแลนด์หรืออะไรยังไงคือตอนนี้งานอย่างงานของพี่เนี่ยพี่ยังไงต้องอยู่บ้านเราอะออกมาเป็นนักร้องเราเป็นนักแสดงเราจะไปมันไม่มีเครือข่ายที่โน่นที่ไม่มีเครือข่ายมีแต่ว่าตลาดเมืองมีแต่ตลาดเราอยู่ที่เมืองนอกก็จะจ้างไปแวบๆอันนั้นได้แต่ถ้าจะไปอยู่นู่นเลยคงลำบากแต่ว่าเตอร์น่ะมีโครงการที่จะ move มาอยู่เมืองไทยแน่นอนใช่นะ you wanna you plan to move here to work and stuff yeah okay แล้วตอนนี้คุณวอเตอร์ทำงานอะไรอ่ะทำอะไรบ้างคือจริงๆถ้าอยู่บ้านเขาก็จะทำพวก IT setting พวกเนี้ยสุดท้ายแล้วอยากให้ทั้งคู่เนี่ยพูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันประทับใจไงทำให้มันให้ชีวิตรักของเราเนี่ยเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่อยู่ตลอดเวลายังไงให้พี่สุพูดหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วพี่มีวอเตอร์เข้ามาในชีวิตของพี่เนี่ยเหมือนแบบเขามาช่วยทำให้ชีวิตเราสดชื่นจากที่เราคิดว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งที่แบบว่ามันจะแห้งเหี่ยวแล้วอะไรแห้งเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยดูว่าตัวเองมันไม่มีค่าอะไรบางทีมีความรู้สึกแบบนั้นกับการที่เราเป็นแม่ไม้ลูกติดอะไรเงี้ยครับพอก็เข้ามาในชีวิตปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนมันก็เป็นอีกมุมนึงที่เรารู้สึกว่าก็มีคนที่สนใจเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราพอเราปิดหวังเราหมดเรามีปัญหาครอบครัวแล้วเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะมีความรักแล้วแล้วก็แต่ยังมีคนที่แบบเหมือนกับแบบเขามาเปิดใจให้เราเปิดใจคบเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ที่เป็นมีความสุขที่สุดเลยแล้วเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักไม่ใช่เด็กที่เราจะต้องคอยเทคแคร์เขาอะไรเงี้ยเขาต่างหากที่เป็นคนคอยเทคแคร์ดูแลใหญ่เกินตัวเหมือนใช่คือด้วยนิสัยของฝรั่งด้วยพี่ว่าใช่ใช่เขาไม่เกี่ยงเลยคุณต้องพึ่งพาตัวเองนั่นเด็กๆต้องโตแล้วไม่เกี่ยงทำงานบ้านอะไรแต่มีอะไรทำช่วยเราทุกอย่างแชร์เราทุกอย่างดีจังค่ะให้เขาพูดถึงความตั้งใจนะใช่ so what impresses you about herHer personality mostly. Yeah. Yeah, she's very sweet and caring. Yeah. Yeah, and it's a beautiful, beautiful person.
is she sensitive like ngon you know like ngon like Walter why you do this sometimes ก็วันนี้ก็เราก็เห็นนะครับว่าเป็นคู่หนึ่งเนี่ยนะครับที่ถึงจะต่างวัยนะครับต่างภาษาต่างชาตินะครับแต่ก็สามารถที่จะมารักกันได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้กันนะครับก็ต่างวัยต่างภาษาต่างชาติแต่ก็ยังเป็นน้ำพริกเพื่อนใหม่ได้ตลอดถ้ามีความรักและความเข้าใจกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคุณสุนารีกับคุณวอลเตอร์ thank you very much ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะคะจาก Mark and Spencer ค่ะแล้วก็ Dorothy Perkins ค่ะติดตามรายการได้ทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา 9:30 นทางช่อง7ค่ะหรือว่าสามารถเข้าไปในแฟนเพจได้นะคะแฟนเพจน้ำพริกถ้วยใหม่ค่ะแต่ถ้าสมมติไม่ได้ดูตามเวลาเนี่ยดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Triple Two Channel นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ